สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับมะม่วง Mango Gaming อีกเช่นเคยนะครับเราอยู่ในเกม American Truck Simulator นะครับวันนี้เนาะก็คลิปนี้ผมยังอยู่ในประเทศเม็กซิโกอยู่นะฮะเพื่อนๆหลังจากที่เอาเจ้าแมคโครมาส่งเนาะครับก็ยังอันนี้น่าจะเป็นงานที่3ครับที่วิ่งในเม็กซิโกเนาะนะฮะนี่หางเรามาให้รถลูกน้องในบริษัทวิ่งออกมาให้นะครับนี่เนี่ยโลเปเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่จริงๆก็นี่แหละฮะเอามากดใช้มานะครับนะหางก็เป็นหางผมนะฮะหางแฟตเบสนะครับหางแฟตนะครับแต่งจอร์ลูด้านะวันนี้มารับงานเป็นไอรอนไปฮะใช่ไหมไอรอนไปฮะเป็นท่อเหล็กนะครับน้ำหนัก15ตันแต่เดี๋ยวไฮไลท์อยู่ที่ทางครับเพื่อนๆดูนี่วิ่งไม่ไกลนะวิ่งแค่158ไมล์นะครับแต่ทางน่าจะเอาเรื่องอยู่นะผมจะวิ่งไปเปิดเมืองตรงนี้เพื่อที่จะรับงานไปวิ่งแถวๆนี้ให้เพื่อนๆดูอะผมว่าทางมันชาเลนจ์ดีเนาะแล้วก็ช่วงนี้อีกนะแต่พอเอิ้นว่าผมรับงานที่เมืองนี้มันไม่มีทางลงไปเนี่ยผมอยากจะไปวิ่งแถวๆนี้มากเลยดูทางมันแบบน่าจะมันเนาะเอาไว้เดี๋ยวผมจะวิ่งไปเปิดเมืองแล้วผมจะไปแถวๆนี้เพื่อนๆดูนะทางที่เม็กซิโกนี่ยิ่งลงไปข้างล่างนี่ยิ่งโหดนะแถบนี้นะผมว่าดูดิขดเป็นไส้เดือนแล้วน่าจะวิ่งแบบทางเขาไปเนาะโอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางกันดีกว่าครับก็ผมยังอยู่กับเจ้า W900 นะฮะแต่วันนี้คันที่ข้ามมาเม็กซิโกเป็นคัน New W900 เนี่ยอันนี้ผมเอาเจ้าOwn W900 มาแทนนะอันนี้คลิปนี้เปลี่ยนบ้างนะเอาอันนี้ผมชอบจริงๆผมชอบคันนี้มากกว่ามันคลาสสิกดีนะจะมาแต่งสไตล์เดียวกับเจ้าคันนั้นแหละฮะเริ่มหลงรักคันชนสูงแล้วใส่ไฟสปอร์ตไลท์เนี่ยเริ่มหลงรักฮะรู้สึกว่ามันกระเท่ไปอีกแบบนะตอนแรกว่าจะใส่กันอันที่มีกันชนเหล็กนะแต่มันดูอลังการนะฮะผมว่ามันใหญ่เทอะทะนะก็เลยเอาอันนี้มาวิ่งให้เพื่อนๆดูนะครับเนาะก็เปลี่ยนสีไปครับให้มันดูเก่าๆหน่อยนะฮะแต่ลายยังเป็นสีส้มอยู่นะครับส่วนเครื่องก็ตัวนี้ผมใส่DD60 14L นะฮะ515แรงม้านะครับตัวนี้มาวิ่งให้เพื่อนๆดูไปเดี๋ยวออกเดินทางกันดีกว่าครับตอนนี้มันบ่ายโมงละน่าจะไปถึงเย็นๆนะเราจะได้ดูวิวระหว่างทางแล้วนะเพราะที่เม็กซิโกนี่มืดเร็วมากฮะโอเคปะออกเดินทางดีกว่าครับเครื่องก็เหมาะสมกับน้ำหนักงานอยู่นะโอ้ผมนั่งเตี้ยไปมองไม่เห็นกระจกผมขอปรับที่นั่งขึ้นหน่อยอะมองไม่เห็นกระจกเนี่ย2อันนี้ครับฮูดเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยนะไปครับไปออกเดินทางกันขับฝั่งนี้ผมไม่โหลดรถเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าโหลดแล้วมันกระแทกฮะแล้วตอนนี้ผมปรับไปตัวจำลองในถนนให้เป็นผิวผูกขาไว้เต็มหลอดเลยฮะเพื่อให้มันวิ่งแล้วรถมันแบบยกเยกดูสมจริงดีนะให้ขึ้นตรงนี้ได้ไหมเนี่ยออกนี้ได้ไหมลองดีออกได้ป่าววะปีนซะเลยนะโอ้เราระดับรถออฟโรดระดับเรานะออกนี้ซะเลยนะเอาเป็นที่นอนด้วยเจ๋งเนี่ยเลี้ยวขวาตรงนี้โอ้รถเราน้ำมันเยอะนะฮะยังไม่ต้องเติมชอบเสียงเครื่อง DD60 ตรงที่เวลายกคันเร่งแล้วมันมีเสียงโบออฟวาวโบลมออกมันโหดดีเราเลี้ยวข้างทางรถไฟนี่ใช่ไหมยังไม่ข้ามเลี้ยวก่อนนะครับที่เม็กซิโกนี่ลูกใหญ่นะฮะ
้องเบานิดนึงเนี่ยเดี๋ยวโชคแตกเดี๋ยวถุงลมระเบิดแล้วแต่งมาสไตล์นี้ฮะผมก็วนๆอยู่นะของแต่งมันก็ไม่ได้เยอะมากเลยเพื่อนๆก็เปลี่ยนแนวจะได้ไม่เบื่อนะเล่นไม่เบื่อโอ้เกียร์ว่าวอีกอ่ะเหยียบคันไม่สุดนะผมอ่ะความเร็วด้วยนะขับกันสนุกเลยฮะอย่างงี้แต่ทางมันน่าจะขับเร็วไม่ได้นะโอ้ยคันนี้แซงอย่างโหดฮะโอ้ยดูคนประเทศนี้ขับรถกันสุดยอดนะโอ้โหรีบไปไหนกันนะใส่โค้งเต็มที่เลยไม้คันแล้วเพื่อนไม้คันแล้วซ้ายมือเยอะตามสบายฮะพี่รีบพี่ไปก่อนเลยคันเมื่อกี้แซงโหดจริงนะแซงทางโค้งด้วยนะโอ้โหแน่นอนนะของจริงของแท้นี่ผมก็ขับอยู่50ไมล์นะถ้าทางแบบนี้ผมก็ไม่ช้านะไมล์คันแล้วครับอันนี้แซงไม่พ้นอันนี้แซงไม่พ้นไปไหนกันเนาะพี่ฮะตัวนี้ผมชอบนะมันสวยดีนะครับโอ้เสียดายอย่างเดียวถ้าทำให้รับงานรับทักได้นะผมจะเล่นยาวๆเลยชอบมากๆเลยมันสวยเนี่ยรายละเอียดมันดีฮะสวยงามเลยแหละหางที่ผมชอบเลยนะตัวนี้ตัวนึงเลยนะกับรีเฟอร์นะแต่รีเฟอร์ตัวนั้นมันเวลามันรับงานมันไม่เห็นของไงชอบวิ่งงานเห็นของมันเหมือนเราได้ทุกของจริงกับหางน้ำมันนะหางน้ำมันก็สวยนะครับแต่ว่ามันตอนนี้ผมยังคุยกับเขาอยู่เรื่องแก้ปัญหาว่ารับงานเวิร์กทักไม่ได้เขาบอกว่ามันรับได้แต่ผมยังแก้ไม่หายเขาบอกให้ลองตามที่เขาแนะนำทุกอย่างแล้วก็ยังไม่หายแล้วอีกสักหน่อยถ้าไม่หายผมจะเริ่มด่ามันแล้วเราซื้อม็อดกับมันเยอะแล้วนะนี่เดี๋ยวกำลังจะซื้อ PW อีกตัวนึงมาเล่นให้เพื่อนๆดูนะ PW ตัวที่เป็นหัวหน้ายาวแบบเนี้ยเดี๋ยวรอให้มันแก้ม็อดผมให้หายก่อนซ้ายว่างแล้วก็จะจอดนะจอดไหม
ถ้าเขาจอดเราก็ออกโอเคเขาจอดให้อ่ะเจอโค้งอีกแล้วกำลังจะกดแคปเลยเกือบลงข้างทางแล้วตอนนี้ทางลงนะครับผมเปลี่ยน GPS มาเป็นอันเล็กแล้วนะเพื่อนๆอันนี้มันนี้เป็นของเดิมไม่มีอะไรบอกเลยใน GPS อันใหญ่ที่ผมใส่มันจะมีบอกเวลาบอกอะไรหมดเลยนะค่อนข้างดีไม่เป็นไรฮะเราเอาไว้ดูทางอย่างเดียวผมว่าอันนี้มันดูได้ไกลกว่าอันใหญ่เวลาซูมออกเนี่ยเวลาซูมออกระดับ2เนี่ยมันมองข้างหน้าได้ไกลกว่าเส้นทางได้ไกลกว่าแต่นั้นมันใหญ่จริงแต่มันทางที่คือมองไปทางข้างหน้ามันใกล้อะเวลาเจอทางแยกทางเลี้ยวเนี่ยออกไม่ทันไปเรื่อยๆนะใครรีบให้เขาแซงไปก่อนนะเปิดไฟบอกคันหลังนะมันมีรถสวน
ถึงแล้วครับโอ้ต้นไม้ล้มทางมันขับสนุกดีเหมือนกันนะเพื่อนๆมันแคบๆดีแต่รถก็ไม่เยอะมากนะครับไม่ค่อยมีรถส่วนมาเท่าไหร่แค่สีเดียวอะโอ้สีเก่าเราเลยนะโอ้โเริ่มแดงแล้วล่ะน่าจะใกล้มืดแล้วพระอาทิตย์กำลังตกสะพานในเม็กซิโกนี่จะมีรอยต่อสะพานตลอดเนี่ยจะกระเทือนตลอดนะเพื่อนปั๊มน้ำมันเยอะนะขับไม่ต้องกลัวว่าจะน้ำมันหมดเลยปั๊มน้ำมันถี่มากนี่เวอร์ชันล่าสุดที่เนี่ยที่เราเล่นกันอยู่อ่ะ AI เปิดไฟพามาบอกเราด้วยนะบางจังหวะนะที่ผมเห็นนะที่เขาเบรกกระทันหันหรือว่าข้างหน้าแบบรถติด2เลนที่ไม่ใช่ไฟแดงอ่ะบนถนนนะที่มันมีอีเวนต์นะฮะมีเริ่มเปิดไฟพามาร์กนะฮะบอกเรานะว่ามันชุกข้างหน้ามีเหตุประมาณว่าให้ชะลออะไรเงี้ยเพื่อนๆลองสังเกตกันดูนะฮะในเมกันทักผมเจอนะแต่ในยูโรทักผมช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นยูโรทักเลยฮะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่านะฟีเจอร์ใหม่นะถ้าใครเจอก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับถึงนะครับน่าเรามาที่เมืองบาซาซีชิโอ้อ่านยากใช่ไหมเชมโซ่ส่งที่
เชมโซ่ครับโอ้โหทางเป็นทางฝุ่นหางตัวนี้ผมใส่ไฟใต้ท้องมาด้วยนะครับเป็นสีเขียวลืมมาออกนี่มีวิวพอยต์ด้วยแต่มองดูแวะตอนนี้ก็ไม่เห็นอะไรแล้วครับมืดแล้วเนี่ยซึ่งกี่โมงเองหกโมงครึ่งอะมืดแล้วโอ้โอ้โอ้เบรก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 เปิดตัวให้หน่อยครับทุกพี่ที่นี่ออกไปแล้วน่าจะดีกว่าเดี๋ยวออกมาต้องนอนก่อนโอ้โหสะเทือนหน้าดูเราออกไปดูข้างนอกกันดีกว่าฮะโอ้เป็นเหมืองนะดูดิอุ้ยเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยแป๊บนึงเพื่อนๆขอถ่ายรูปทำปกคลิปนะฮะวิวมันได้จริงแป๊บนึงนะครับเพื่อนๆขอถ่ายรูปทำปกคลิปปกคลิปนะฮะวิวมันได้วิวมันได้นี่เอ้ากดผิดดูดิฮะเหมืองอะไรสักอย่างมันถ่ายทางไหนดีทางนี้ดีกว่ามีวิวสวยกว่าผมได้ชื่อคลิปแล้วฮะเอาท่อเหล็กมาส่งที่เหมืองไปดูพาทิตขึ้นทางไหนพาทิตตกตรงนู้นฮะนี่ผมชอบแสงแบบนี้เพื่อนๆมันดูสวยดีอ่ะโอเคครับเรียบร้อยป่ะเดินทางต่อเราคลิปมันไม่ยาวมากครับเดี๋ยวถอยส่งงานได้อยู่อันนี้น่าจะเดินหน้าเข้าได้เลยนะผมว่าเดี๋ยวเราวิ่งไปหลังเสานี่ดีกว่าตีวงหน่อยล็อกไหนล็อกสุดโอ้เออเราก็นึกว่าแบบให้เดินหน้าเข้าได้เลยนะที่ไหนได้ยังอุตส่าห์จะไปอยู่ริมนั้นอีกนะอ๋อแต่ตรงนี้มันเขาเป็นที่จะบอกว่าที่โหลดก๊าซโหลดน้ำมันก็ไม่ใช่นะน่ะไอ้ฮะถังแฟตก็ยังไปจอดอยู่นะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราถอยให้อ่ะไม่มีปัญหาโอ้จะชนแล้วแป๊บนึงผมเดินหน้าใหม่ครับอย่างนี้ถอยไม่น่าได้อ่ะตั้งลำก่อนโอ้ดูงี้เราวิ่งมาทางนี้ก็ดีกว่าฮะตอนนี้ก็ต้องมากลับรถอยู่ดีนะหักเยอะไปฮะโอเคครับน่าจะได้แล้วน่าจะตรงแล้วรอบนี้
คเรียบร้อยครับเพื่อนๆเอารถลงหน่อยเวลาจอดเราก็จอดกองนิดนึงนะเพื่อความสวยงามโอเคครับเพื่อนๆนะก็คลิปนี้ก็ไม่ยาวนะครับเพราะว่าทางฝั่งเม็กซิโกเนี่ยมันจะเป็นผมตอนนี้พยายามจะเลือกงานที่มันวิ่งขึ้นเขาลงเขานะจะให้เพื่อนๆดูความสวยงามของประเทศนี้นะฮะของเส้นทางนี้เนาะก็เดี๋ยวยังไงถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงให้ดูทุกวันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ